โมสรเลสเตอร์ซิตี้ส่งเยาวชนไทยนะครับจำนวน16คนไปฝึกทักษะฟุตบอลและเรียนหนังสือที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็นเวลา2ปีครึ่งครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่บริหารโดยกลุ่ม King Power บริษัทสัญชาติไทยนะครับส่งเยาวชนไทยอายุไม่เกิน16ปีจำนวน16คนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศในโครงการ Leicester City International Academy รุ่นที่1ไปฝึกฝนและเรียนรู้ทักษะฟุตบอลแบบมืออาชีพเป็นระยะเวลา2ปีครึ่งด้านราชันประสิทธิ์ทองกองกลางวัย16ปีที่มีส่วนสูง184ซมซึ่งเป็นนักเตะฝึกหัดของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเชื่อว่าจะได้พัฒนาฝีเท้าให้ก้าวหน้ารวมทั้งได้เข้าชมเกมของเลสเตอร์ทุกนัดทั้งเหย้าและเยือนเริ่มนัดแรกวันเสาร์นี้ในการต้อนรับสโตกซิตี้ก็ไปอยู่นู่นเขาจะมีเวลา2ปีครึ่งครับก็เรียนด้วยเล่นบอลด้วยครับก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสก็จะได้อยู่ต่อถ้าเกิดใครแบบฟอร์มเข้าตาอย่างเงี้ยครับก็จะให้เซ็นสัญญาอยู่ต่อถ้าเกิดคนไม่อยู่ต่อก็อาจจะกลับมาเล่นบอลที่เมืองไทยอย่างเงี้ยครับผมถือว่าโครงการนี้ก็ทำให้เด็กๆหลายๆคนมีเป้าหมายกับชีวิตมากขึ้นที่จะเดินไปสู่ฝันของตัวเองถ้าทุกคนถ้าคิดว่ามีความฝันก็อยากจะให้เขาทำให้เต็มที่ถ้ามีโอกาสนอกจากนี้เยาวชนทั้งหมดจะได้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ Radcliffe College ซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นนำในเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งที่อยู่ในโครงการนี้